สวัสดีครับเกษตรทอนิวส์วันนี้พบกับผมยอดบารมีนะครับวันนี้ไปดูความร่วมมือร่วมใจกันของชาวตำบลเมืองสวงจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับที่พัฒนาพื้นที่4หมู่บ้านให้กลายเป็นพื้นที่การเกษตรปลูกฟักแฟงแตงร้านและหอมแบ่งครับคุณอุไลกัญญาบุญหนึ่งในเกษตรกร63รายของตำบลเมืองสวงจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับก็ได้มีการปรับพื้นที่หันมาปลูกแตงร้านและหอมแบ่งปลอดสารพิษโดยเริ่มปลูกมา3ปีแล้วนะครับคุณอุไลก็บอกว่าได้จัดสรรพื้นที่ปลูกหอมแบ่ง3ไร่และปลูกแตงร้าน1ไร่เน้นเรื่องการลดการใช้สารเคมีซึ่งทำให้มีรายได้เลี้ยงครอบครัวได้ดีขึ้นนะครับผลกำไรผลลัพธ์ของผลผลิตของราคาตอนนี้ก็4ตกอยู่ประมาณ 2,000 บาทต่อมื้อครับตอนนี้ครับราคามันอยู่ที่5บาท50ตังค์ต่อมื้อไอ้ต่อกิโลไร่ได้ก็พอได้เลี้ยงโตเลี้ยงต้นเลี้ยงลูกเลี้ยงเต้าเลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่ผมใส่จุลินทรีย์ใส่น้ำมักแล้วก็ใส่มุ่นสัตว์ที่ผมเลี้ยงมาอยู่ก็คืองัวเดิมทีพื้นที่ตำบลเมืองสวงนะครับมีเพียงการปลูกผักสวนครัวทั่วไปแต่ว่าช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมาจังหวัดร้อยเอ็ดได้ประสานหน่วยงานต่างๆภายในจังหวัดนะครับเพื่อพัฒนาพื้นที่หมู่ที่1 2 5และ6ตำบลเมืองสวงให้กลายเป็นแหล่งฟักแฟงแตงร้านและหอมแบ่งมาตรฐาน GAP นะครับปัจจุบันก็มีพื้นที่126ไร่นะครับสามารถผลิตฟักแฟงแตงร้านและหอมแบ่งได้มากกว่าวันละ 5,000 กิโลกรัมทีเดียวครับในพื้นที่ที่เราสามารถทำเงินได้อย่างน้อยต่ำๆนะครับก็ประมาณ 3,000 บาทต่อวันที่เข้าสู่พื้นที่นะครับเดือนนึงนี่ตกประมาณเกือบ 7-8-9 แสนที่สามารถทำได้ให้กับพี่น้องประชาชนนะครับมุ่งเน้นนะครับให้สร้างศูนย์การจำหน่ายให้สำหรับเกษตรกรที่อยู่ในพื้นที่เป็นการยอมรับอย่างมากนะครับที่นี่พ่อค้าแม่ค้าอาจจะยังไม่รู้จักแต่ที่นี่ที่อำเภอเมืองสวงเราเนี่ยค่อนข้างที่โดดเด่นมากและผลผลิตที่ดีมากได้รับการยอมรับจากนักวิชาการเกษตรโดยผ่านกระบวนการของ GAP ได้รับใบคิวรับรองเรื่องการปลูกแตงการเกษตรดีที่เหมาะสมครับนอกจากการให้ความรู้เรื่องการเพาะปลูกสินค้าเกษตรปลอดภัยแล้วนะครับชุมชนและวัดก็ยังร่วมกันส่งเสริมการตลาดด้วยการจัดแหล่งรวบรวมและจำหน่ายผลผลิตภายในบริเวณวัดบ้านเมืองสวงใหญ่อย่างต่อเนื่องครับไปต่อกันที่จังหวัดตากนะครับช่วงอากาศหนาวเย็นแบบนี้ครับทำให้ราน้ำค้างนั้นก็ทำลายส้มโอที่ปลูกไปแล้วกว่า100ไร่ครับผู้สื่อข่าวรายงานนะครับว่าน้ำค้างที่ลงจัดกำลังกระทบกับส้มโอพันธุ์ขาวแตงกวาในอำเภอสามเงาจังหวัดตากที่เกษตรกรเตรียมจะเก็บผลผลิตขายในช่วงคริสต์มาสและเทศกาลปีใหม่นี้ครับซึ่งโรคราน้ำค้างก็ทำลายผิวและขั้วทำให้ส้มโอร่วงหล่นเสียหายแล้วกว่า100ไร่หรือมากกว่า 60% ของพื้นที่ปลูกทั้งหมดนะครับเกษตรกรก็กำลังเดือดร้อนทีเดียวบางรายต้องยอมขายผลผลิตที่เหลือในราคาขาดทุนครับช่วงนี้ติดตามเกษตรโลกเกษตรเรากับคุณคำรดครับเกษตรสุขภาพปลอดสารพิษชีวิตปลอดภัยนะจะบอกให้ขณะนี้พวกเราอยู่กันที่อบต.ทุ่งโพจังหวัดอุทัยธานีสาวเอ่ยแม่สาวอุทัยขอฝากหัวใจของใจไทยนาได้เจอตาวันเมื่องานตะขาเดี๋ยวนี้นะครับต้องชื่นชมยินดีกับพี่น้องนะครับที่เวลาพูดอะไรถึงเรื่องอาหารการกินจะบอกว่าปลอดสารพิษได้แสดงว่าเราเข้าใจแล้วใช่ไหมครับเพราะส่วนใหญ่จะตอนนี้จะเน้นเรื่องสุขภาพดีใจที่ชาวบ้านเริ่มเข้าใจคำว่าปลอดสารพิษจากท้องถิ่นจริงๆกับขมิ้นมะกรูดมะนาวนะคะแล้วก็มีการผลิตสำเร็จรูปเป็นหม่องไพรแล้วก็มีรางจืดนะคะพวกลดสารพิษนะคะสำหรับเกษตรกรที่มีสารพิษในเลือดนะคะก็ต้องทานรางจืดปรับเปลี่ยนการทำนาข้าวเคมีมาเป็นข้าวอินทรีย์เพราะจากการตรวจเลือดพบสารเคมีในเลือดของชาวบ้านทั้งคนกินและคนปลูกมากมายแม่น้ำดื่มยังเป็นน้ำสมุนไพรอาทิน้ำมะตูมน้ำอัญชันน้ำฝางเป็นต้นกำหนดวิสัยทัศน์ก้าวเดินเราได้เป็นหมู่บ้านเข้มแข็งนะครับต้นแบบวิสัยทัศน์ก้าวสู่เศรษฐกิจอาเซียนเศรษฐกิจพอเพียงให้ประชาชนตำบลลุงโพนั้นมีความสุขครบถ้วนทั่วหน้าครับผมคนในชุมชนร่วมกันดูแลรักษาสุขภาพของตนเองเพื่อลดการสูญเสียเราเน้นถึงการให้บริการในด้านสุขภาพให้ถึงพื้นที่ให้ประชาชนทุกคนมีสิทธิ์ได้รับสิทธิประโยชน์ทุกๆด้านจากกองทุนหลักประกันสุขภาพเราเน้นถึงด้านจิตสาธารณะที่อาสาเข้ามาทำขณะที่กองทุนตำบลของสปสช.ร่วมสมทบสนับสนุนกองทุนตำบลอบต.ทุ่งโพเนี่ยได้พัฒนาจาก
กองทุนธรรมดากลายเป็นกองทุน A บวกต้องถือว่าทั้งผู้นำทั้งกรรมการทุกท่านเนี่ยมีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลนะฮะแล้วก็ช่วยได้พัฒนาทำให้จังหวัดอุทัยธานีเนี่ยเป็นจังหวัดที่มีกองทุนอบต.ทุกที่เข้มแข็งนะครับสรุปตุบตับครับว่าเกษตรปลอดสารพิษผสานสุขภาพปลอดภัยทำให้ชุมชนเข้มแข็งนะจะบอกให้คนทุ่งโพไม่มีพิษเพราะเราปลอดสารพิษคนทุ่งโพไม่มีภัยเพราะเราปลอดสารพิษพวกเราโอเคไหม yes 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 ไทยธานีอีกเมืองดีของภาคกลางถิ่นนี้ตำนานสร้างราชวงศ์จักรีขอจงภูมิใจนอคนอุทัยธานีว่าหัวนอนปลายเท้าเรามีนักถิ่นนี้ของคนภาคกลางนี่คือเกษตรทอดนิวส์วันนี้สวัสดีครับ